าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ตามสัญญาเลยนะคะแฟนๆรายการหลายท่านน่าจะรอชมอยู่ว่า1ปีที่ผ่านมานะคะเราเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะคะสำหรับกิจกรรมแรกของรายการของเรานะคะเมื่อต้นปีก็อยู่ที่ช่วงเดือนมกราคมเลยนะคะ2559ก็คือการไปเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเรานะคะเป็นการเดินทางไปพร้อมกับแฟนๆรายการนะคะที่วัดโพเป็นการสวดนพเคราะห์ครับจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างที่แพรบอกว่าศักราชใหม่มานะการเปิดหัวศักราชใหม่ในการเข้าร่วมพิธีกรรมที่สำคัญเนี่ยอย่างในเรื่องของการสวดนพเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยก็ไม่ได้มีจัดทุกแห่งนะฮะนะครับแต่เราเองก็โชคดีที่ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรนะซึ่งบอกว่าท่านเองเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญของทางวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียเนี่ยมานานนับ10ปีและผมเองก็โชคดีที่ได้ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านคือผมบวชเรียนกับท่านเลยแหละเมื่อ20ปีที่แล้วตอนอายุย่าง25ค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นกะอย่างงี้ไงกะโตด้วยตอนนั้นกะอย่างงี้ไง25บวชค่ะเสร็จแล้วเบียดแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะผ่านอีก20ปีก็ยังไม่ได้เบียดโอ้นี่ผ่านมา20ปีเองเหรอคะอาจารย์ก็นี่ครับเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่พวกเราไปได้เสริมสิริมงคลร่วมกันและอีกหนึ่งเหตุปัจจัยที่สำคัญยิ่งถ้าใครเป็นแฟนรายการของเรามาตลอดต้องบอกว่าจริงๆแล้วปี60ที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีเราจะก้าวเดินเข้าสู่ขวบปีที่8แล้วนะทุกปีที่ผ่านมาที่มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวโยกย้ายในเรื่องของดาวพระเคราะห์ใหญ่ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในภาพรวมของทั้ง12ราศีเราก็จะมีการจัดพิธีกรรมที่สำคัญแบบนี้ก็คือในเรื่องของการพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระเคราะห์ที่โยกย้ายซึ่งต้นปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับเหตุการณ์สำคัญก็คือในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่จะทำการโยกย้ายราศีจากราศีกันเข้าไปสู่ราศีสิงห์อันนี้จึงเป็นที่มาครับที่ว่าทำไมพวกเราถึงจะต้องรวมตัวกันไปทำพิธีกรรมที่สำคัญแบบนี้ซึ่งในวันนั้นจะมี2ส่วนด้วยกัน1ในเรื่องของพิธีส่วนนพเคราะห์ใช่นะครับบูชารับและส่งพระราหูและช่วงที่2ก็ต้องถือว่าได้รับความเมตตานี่ก็สเปเชียลเหมือนกันมากๆนะฮะก็คือได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่นะครับท่านเจ้าคุณอุดรนะตอนนั้นท่านก็ได้อนุญาตเลยนะครับก็มีไกด์กิตติมศักดิ์ของทางวัดซึ่งรับรองแขกบ้านแขกเมืองนะในระดับประเทศมาเป็นไกด์พาพวกเราเข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในวัดพระเชตุพนซึ่งต้องบอกว่าบางแห่งก็ไม่สามารถที่จะบันทึกภาพออกมาได้แต่พวกเราโชคดีค่ะถือเป็นความโชคดีของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะที่ได้เข้าไปชมใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าไปชมได้เลยในเวลาปกติใช่นะครับก็วันนั้นต้องบอกว่าโอ้สองต่อเลยนะที่พวกเราได้รับความเมตตาจากทางวัดพระเชตุพนนะครับวันนี้ตามสัญญาครับเราจะนำภาพบรรยากาศในเรื่องของพิธีกรรมที่สำคัญรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับชมไปชมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะครับวันนั้นเราก็จัดกันในวันที่23มกราคม2559ค่ะครับที่เห็นอยู่ในภาพครับท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับนี่จัดที่กุฏิท่านเลยนะค่ะแฟนรายการก็มาจากทั้งในและต่างประเทศนะมาจากสแกนดิเนเวียก็มีนะครับแต่เป็นคนไทยเนาะแล้วก็หลากหลายจังหวัดทุกภูมิภาคค่ะอันนี้คือในเรื่องของปรัมพิธีนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเทวดานพพระเคราะห์แล้วก็มีเทียนที่มีสีไม่เหมือนกันเลยจ้ะก็แสดงสัญลักษณ์นะครับในเรื่องของสีของดาวนพเคราะห์ในแต่ละดวงแล้ววันนั้นก็ต้องบอกว่าฟ้าฝนก็เป็นใจมากอากาศไม่ร้อนและผมจำได้วันรุ่งขึ้นท่านพระครูอาคมโทรหาผมบอกโชคดีที่จัดงานเมื่อวานเพราะวันรุ่งขึ้นฝนตกนะครับวันนั้นก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับนี่ช่วงเช้าเนี่ยอย่างที่แพรเรียนเห็นไหมเทียนสีฟ้าแน่นอนก็แทนในเรื่องของดาวพระศุกร์ค่ะสีเขียวที่เห็นด้านหลังคือพระพุทธค่ะนะครับเรามีดาวทั้งหมดกันนพเคราะห์ก็แปลว่า9อยู่แล้วค่ะนะครับ
ซึ่งเราก็จะสวดจนครบเลยใช่บทสวดต้องบอกว่าเข้มขลังมากและอย่างผมเรียนผมกล้าพูดเลยนะค่ะมีไม่มีพระพุทธรูปมีพระสงฆ์ไม่กี่รูปครับที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของบทสวดพระคาถาในเรื่องการบูชานกประเคาะนะซึ่งท่านพระครูอาคมสุนทรเป็นหนึ่งในนั้นครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นลูกแก้วจ้ะค่ะอุ้ยตอนนั้นหนูผมสั้นอยู่เลยค่ะอาจารย์ยังเด็กอยู่เลยนะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วจ้ะอุ้ยหนูลืมไปแล้วเนี่ยว่าหนูเคยผมสั้นนะคะครับโอ้ยปีหนึ่งมาแล้วนะคะนี่คือในส่วนของพิธีกรรมในช่วงเริ่มต้นนะครับค่ะบางคนก็มากับครอบครัวและหลังๆส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนประจำเข้าร่วมเกือบทุกกิจกรรมที่ทางรายการจัดนี่ก็คือในส่วนของขั้นตอนการเริ่มพิธีนะครับโดยการจุดเทียนนะตามดาวพระเคราะห์ต่างๆค่ะคือความจริงในแง่ของสถานที่วันนั้นเราเองก็ประเมินเราไม่คิดว่าจะมีจำนวนคนให้ความสนใจมากขนาดนี้นะครับในวันนั้นเราก็จัดในกุฏิของท่านพระครูอาคมซึ่งก็รองรับคนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งต่อมาแน่นอนก็ต้องขยายขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่ามีแฟนรายการจำนวนมากนะคะที่อยากจะเข้าร่วมพิธีนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการบริกรรมพระคาถาโดยท่านพระครูอาคมสุนทรครับต้องบอกว่าท่านมีความตั้งใจนะครับที่อยากที่จะทำให้พิธีกรรมออกมาเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดและต้องบอกว่าจากการที่เราสังเกตด้วยตาของตัวเองขนาดเราอยู่ร่วมพิธีกรรมเรายังรู้สึกได้เลยว่าต้องใช้พลังงานเยอะมากนะครับซึ่งท่านเองก็หลังจากเสร็จภารกิจก็ต้องบอกว่าก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรครับนี่คือจังหวะเวลาครับในบทสวดพระคาถาบูชาพระเคราะห์แต่ละดวงเทียนที่เห็นปักอยู่ในวันนั้นผมกับแพรก็จะสลับกันนะครับก็คือจำนวนเทียนจำนวนธูปจะไม่เท่ากันใช่เป็นไปตามกำลังพระเคราะห์ของดาวแต่ละดวงครับตอนนั้นผมยังสั้นอยู่นะครับโอ้ยหนูตกใจมากเลยจำไม่ได้เลยค่ะปีนึงแล้วเร็วนะคะจ้ะก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆพูดถึงนะคะพิธีที่สะเดาะเคราะห์เสริมความเป็นสิริมงคลแก่เราแบบนี้เมื่อเวลามีดาวโยกย้ายในช่วงปีหน้าล่ะคะอาจารย์โอ้ปีหน้านี่ต้องบอกว่าเป็นปีที่สำคัญเลยนะคืออย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมฤตยูก็ย้ายแต่มฤตยูเนี่ยอยู่นานอยู่ตั้ง7ปีฉะนั้นก็ว่ากันไปตามเรื่องแต่ว่าดาวที่ย้ายกันประจำเนี่ยพระราชพฤดีเนี่ยโดยประมาณเนี่ยปีละ1ครั้งค่ะ1ปีย้ายครั้งนึงค่ะพระราหู1ปีครึ่งค่ะครั้งหนึ่งแล้วก็พระเสาเนี่ยอันนี้นานหน่อย2ปีครึ่งแต่ที่แพรถามเนี่ยปี60ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทั้ง3ดวงนัดกันย้ายหมดเลยค่ะในช่วงไหนคะอาจารย์ต้นสิงหาพระราหูย้ายก่อนค่ะต้นกันยาเป็นพระพฤหัสบดีค่ะแล้วก็ต้นธันวาคมเป็นพระเสาค่ะแล้วแบบนี้เราจะทำพิธีรวมกันเลยไหมคะอาจารย์เดี๋ยวต้องปรึกษาเพราะว่าอย่างราหูกับพฤหัสย้ายเนี่ยนะอยู่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวก็ต้องดูในเรื่องของฤกษ์ผานาทีในเรื่องขององศาของดาวที่โยกย้ายก็ต้องว่ากันอีกทีว่าเราจะทำอยู่ในช่วงเวลาไหนแต่มีความตั้งใจในเบื้องต้นเนี่ยปรึกษาท่านแล้วล่ะก็คงจะควบคู่กันทั้งสองดวงแต่อย่างพระเสาจังหวะปลายปีนี้ก็คาบเกี่ยวในเรื่องของการข้ามศักราชใหม่ด้วยก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของวันอีกทีนึงเพื่อความเหมาะสมนะครับนะคะก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะเราจะจัดพิธีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบแจ้งให้กับแฟนรายการทุกท่านได้ทราบเลยนี่ดูตั้งใจมากเลยนะขออะไรนะเนี่ยขออะไรฮะอุบไว้ค่ะอุบไว้เป็นความลับตอนนั้นก็มีผู้โสหลายคนนะครับที่เข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วในส่วนของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้แล้ววันนั้นก็มีโอกาสได้ถวายพวกเราทุกคนนะครับถวายภัตตาหารนะครับอันนี้คือท่านเจ้าคุณวิเชียนเนี่ยผมก็เจอในสมมุติยังเป็นเด็กนะค่ะแต่ทุกคนก็ได้ร่วมกันใช่ค่ะภายในกุฏิของท่านเนี่ยโอ้โต๊ะหมู่บูชาถ้าใครได้เห็นนะต้องบอกว่า
โอ้มีความสวยงามมากจริงๆแล้วก็พระพุทธรูปที่เห็นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับค่ะอย่างที่แพรบอกเมื่อสักครู่เห็นไหมลูกแก้วลูกแก้วนะคะนะครับก็คือพระราหูเนี่ยก็คือโทนสีดำนะครับเป็นลูกแก้วสีดำใช่ก็ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกนะครับโดยท่านพระครูอาคมเนี่ยก็มอบให้กับแฟนรายการทุกคนด้วยในวันนั้นค่ะอันนี้รับศีลรับพรนะครับหลังจากที่เราได้ถวายพัตตาหารแล้วก็ในเรื่องของสังฆทานอีกขั้นตอนการปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ครับน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์ซึ่งผ่านพิธีสวดนพระเคราะห์เนี่ยโหจริงๆแล้วเขาบอกว่าเวลาจัดงานใหญ่ๆนี้แทบจะต้องแย่งกันค่ะแต่ของเราก็ private พอสมควรครับก็มีเฉพาะกลุ่มของเราตอนนี้ก็หลังจากที่ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการมอบวัตถุมงคลค่ะนี่ลูกแก้วสีดำเมื่อกี้นะที่ผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วก็มีพระคาถาของทางท่านพระครูอาคมฮะก็คือสัมมาอะระหังทนังโภคังในการบูชาลูกแก้วลูกแก้วสารพัดนึกนะครับอันนี้แค่ส่วนเดียวนะฮะในช่วงเช้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าครับวันนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนะครับได้เป็นผู้นำในการประกอบพิธีสวดนมพระเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีทุกคนนะครับก็อยากจะขอกราบอนัทนาเรียนถามนะครับว่าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวนี้จะได้รับความเป็นสิริมงคลอย่างไรบ้างครับท่านก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านถ้าเราไปด้วยอาการกิริยาอันอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความเคารพอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาให้ศีลให้พรอย่างน้อยก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะนี่เป็นพรที่ผู้ใหญ่จะให้เหมือนกับที่เรามาน้อมเคารพที่มาขอพรก่อเทพยดาที่เรามีความเชื่อมั่นหรือผูกพันกันว่าเทพยดาเป็นดาวเคราะห์ที่ทำให้เกิดเคราะห์หามยามร้ายเกิดเคราะห์โศกโรคภัยเป็นอำนาจของดวงดาวนั้นดวงดาวนี้เป็นเทวดาองค์นั้นองค์นี้ให้ทุนให้โทษแต่เราก็ไม่รู้ว่ามาให้หรือเปล่าแต่เขาตามคติเขาว่ากันมาอย่างนั้นตามโบราณกาลถ้าเรามาขอศีลขอพรต่อท่านขอให้ท่านมีดอกไม้ธูปเทียนหรือเครื่องสักการะมาน้อมบูชาท่านขอศีลขอพรว่าขอให้ท่านปกปักรักษาผิดถูกอะไรก็ขอให้อภัยขอหามยามร้ายที่ไม่ดีก็ขอให้เบาบางลงสิ่งที่เป็นมงคลก็ให้เกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จันโลงใจของเราฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนขอให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมคำความดีเพื่อตัวของท่านเองเพื่อมีความสุขความเจริญจะทำการสิ่งใดก็ขอให้มีความสำเร็จสมความปรารถนาทุกคนก็ปรารถนามีความสำเร็จทุกและกันทุกท่านไม่มีใครปรารถนาถึงความทุกข์ก็ขอให้ท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมในความดีแล้วจะสำเร็จทุกประการสาธุในการนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าพระครูอาคมสุนทรเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีสวดนพระเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้กราบขอพระคุณครับอามูทนาอันนี้ก็คือในส่วนของภาคเช้านะครับในเรื่องของพิธีกรรมเดี๋ยวภาคบ่ายในการเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระเชตุพนเดี๋ยวเราจะนำมาฝากในเบรกหน้าแต่ช่วงนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราก็ต้องมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะเราก็จะไม่พลาดที่จะพูดคุยกันสายสดนะคะ024960493-4นะคะไลน์ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาตอบ SMS กันเลยค่ะจ้ะท่านแรกของเราในวันนี้นะคะคุณเข็มมิกาค่ะเกิดวันที่21กันยายน22นะคะวันศุกร์เวลา 7:30 ถามเรื่องของการเงินปี60จำหมดหนี้ไหมคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับในเรื่องของภาระหนี้สินปัญหาสภาพคล่องเนี่ยของคุณอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าพอเข้าย่าง39นะครับ
มันก็มีทั้งปัจจัยบวกและลบมาสัมพันธ์แต่ว่ามันก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเข้าหาแหล่งเงินทุนนะครับการได้มาในเรื่องของการทำธุรกรรมแต่ปัญหาสภาพคล่องยังคงอยู่แต่จะเบาลงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสนะครับทำทานในส่วนของการดูแลผู้คนชรานะครับคนที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกกระดูกได้ทางนั้นท่านต่อไปค่ะคุณธิดารัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่14ธันวาคมปี36นะคะ 7:07 นถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดโคราชจะเรียนจบไหมคะนครราชสีมานครราชสีมาก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการศึกคือดวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของการเรียนเนี่ยอาจจะหนึ่งล่าช้าก็ได้หรือมีเหตุปัจจัยจะต้องเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงปีจรเนี้ยย่าง24ซึ่งเพิ่งเข้ามารวมถึงย่าง25ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนดีนะฉะนั้นพอทายแบบนี้คุณยิ่งต้องขวนขวายยิ่งต้องขยันและจะสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริพรนะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี33นะคะ 1:48 นาทีการเงินโชคลาภเมื่อไหร่จะมีบ้านคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยจริงๆในดวงชะตาเนี่ยย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพอจะมีลุ้นนะแต่ว่าดวงนี้มีเกณฑ์ได้บ้านต่างถิ่นกำเนิดนะครับแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าของใหญ่ๆแบบเนี้ยควรซื้อครั้งเดียวให้จบคือในช่วงย่าง28เนี่ยมันมีเกณฑ์แต่ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมมากพอที่จะได้บ้านที่อยากจะได้ค่ะหรือเป็นบ้านในฝันอีกช่วงนึงคือช่วงย่าง30ค่ะคือถ้าพร้อมปีหน้าไม่ว่ากันแต่ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมย่าง30ก็มีเกณฑ์อีก1รอบค่ะโชคลาภมีมั้ยคะแต่เสียงโชคพื้นชะตาผมไม่เชียร์เลยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชนาพรนะคะเกิดวันพุธที่24กันยายนปี40นะคะเวลา 15:17 นาทีนะคะการเรียนเรียนอะไรดีคะโชคชะตาอนาคตค่ะ 15:17 นาทีนะครับปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องค่ะตรงนี้ย่าง20ยังไม่เลือกสาขาเลยใช่ไหมฮะถ้ายังทันเนี่ยก็ถ้าเป็นฟิลเกี่ยวข้องกับพวกเฉพาะทางเลยนะครับถ้าไหวนะแพทย์เน้นการรักษาอีกกลุ่มนึงฮะเฉพาะทางพวกสถาปัตย์เกษตรถ้าวิศวะก็เน้นพวกก่อสร้างโยธาซีวิลพวกนี้หรือว่าสัตวแพทย์อันนี้คือสิ่งที่เด่นถ้ารับราชการก็เน้นนะครับคนในเครื่องแบบสีเขียวนะรับราชการทหารอันนี้ถือว่าดีนะในพื้นชะตาสายส่วนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะราตรีค่ะครับคุณราตรีวันเดือนปีเกิดเลยค่ะเกิดวันจันทร์ตีห้าค่ะเอาใหม่ใจเย็นตีห้าครึ่งของวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เดือนอะไรปีอะไรครับเดือนกุมภาพันธ์พอปีวอกพ.ศ. 2523จ้ะขอวันที่ก่อนจ้าวันที่26ค่ะ26กุมภาพันธ์2523ตรงกับวันจันทร์เวลาตีห้าครึ่งนะคะถูกต้องเนาะค่ะค่ะ26กุมภาปี2523ถูกไหมฮะค่ะปี2523เอ๊ะแต่จริงๆแล้วปฏิทินตรงกับวันอังคารนะค่ะตกลงวันอะไรแน่ครับจันทร์หรืออังคารเช้ามาเป็นวันเช้ามาเป็นวันอังคารค่ะอังคารมั่นใจนะฮะค่ะมั่นใจค่ะเวลาเกิดของคุณเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเวลาเกิดนี่คุณเกิดที่โรงพยาบาลหรือเปล่าฮะหรือเกิดที่เปล่าค่ะเกิดที่หมอตำแยแม่ทำแม่เกิดติดทอดอยู่ที่บ้านค่ะตรงนี้แสดงว่าในแง่ของการบันทึกเวลาเกิดอาจจะไม่ค่อยชัวร์นะเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูแต่คิดว่าเวลาเกิดนี่ฟ้าสว่างหรือยังหรือไม่ทราบแม่บอกว่าฟ้าสว่างแล้วค่ะเป็นวันอังคารน่าจะเป็นวันอังคารนะคะโอเคถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37คุณมีตอนนี้มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินอยู่บ้างหรือเปล่าครับมีค่ะแล้วมีมากด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคมีปัญหาสุขภาพในเรื่องพวกทางเดินหายใจหรือว่าปัญหาในช่องท้องบ้างไหมครับณขณะนี้พอมีไหมครับมีค่ะมีนะคุณเป็นคนคิดมากวิตกกังวลและเป็นคนเครียดง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะนะละเอียดจุกจิกขี้บ่นเนาะ
โอเคตอบไม่ถูกถ้างั้นเวลาเกิดถูกแล้วเป็นอย่างที่คุณแม่พูดว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารแล้วอ่ะว่ามาฮะจะถามเรื่องอะไรจะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะว่าจะครองคู่กันไปอยู่ได้นานแค่ไหนคะฟังผมให้ดีนะของคุณเนี่ยเหมือนคู่กัดมากกว่าคู่รักนะครับส่วนใหญ่มักจะมีปัญหามีปากเสียงตลอดไม่ว่าคุณจะคบกับใครของคุณเนี่ยตอนนี้หนักหนาสาหัสก็คือเรื่องเงินอันที่หนึ่งแล้วก็เกณฑ์ความรักเนี่ยฟังให้ดีนะหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักจะแย่ลงนะจะแย่ลงกันนี้อีกจะเหมือนกับช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไม่ดีเลยถูกไหมถ้าถอยกลับไป1ปีที่แล้วถูกไหมกับคนรักถูกค่ะไม่ดีเลยค่ะไม่ดีแต่ปีนี้เบาลงหน่อยนะฮะแต่เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะใกล้เคียงกับช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วฉะนั้น1เลยหลังวันเกิดอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้มากนะครับมีระยะห่างกันบ้างแล้วก็ให้ตัวคุณนั้นน่ะซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะถวายพระสงฆ์ครั้งละ8อันทำเดือนละครั้งประคองให้ผ่านช่วงย่าง38ไปให้ได้นะสำคัญมากนะรอยต่อในเรื่องของคู่เนี่ยถ้าพ้นย่าง38ไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวนะครับก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนอีกประเด็นหนึ่งครับพระฤหัสบดีเสวยอายุคุณก็ควรที่บ้านมีหลวงพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรบ้างไหมครับมีค่ะพระอะไรฮะหลวงพ่อโสธรค่ะให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็ไปหาคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรนะณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลตาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแก้วร่ายจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสเทพะวันละ19จบให้ท่องทุกวันค่ะนะการงานล่ะคะการงานกับเงินเป็นไงบ้างคะทำอะไรอยู่ฮะงานตอนนี้ทอผ้าไหมส่งขายงานส่งออกค่ะว้าวเป็นเจ้าของเองหรือว่ารับจ้างครับขอโทษตอนนี้ทำเองค่ะมันจะรุ่งไหมฟังให้ดีนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกงานพวกงานทอนะเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่และมันดีตรงที่ว่าทำเพื่อการส่งออกด้วยอันนี้มันดีแต่ว่าเหนื่อยจริงๆอ่ะถูกไหมคือดูเหมือนจะมีคำสั่งซื้อที่ชัดเจนแน่นอนนะแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยยากมากกว่าจะได้มาซึ่งทรัพย์แต่ยืนยันว่าระยะยาวเนี่ยดีแต่ประเด็นสำคัญคือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยข้ามกุมภาเนี่ยเสียทั้งสองเรื่องก็คือเรื่องคู่กับเรื่องงานนะฉะนั้นพยายามนำพาตัวเองให้ผ่านช่วงปีให้ได้โดยที่อย่างที่บอกถวายของมีคมทุกเดือนอันละเดือนละแปดพันแล้วก็บูชาพระปางสมาธิคือหลวงพ่อโสธรแล้วก็ท่องคาถาอย่างที่ผมบอกทุกวันพ้นช่วงย่าง38ไปได้ทุกอย่างจะดีขึ้นหมดเลยค่ะค่ะนะแต่ตอนนี้เหนื่อยหน่อยจริงๆฮะแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีทำอยู่ที่จังหวัดไหนเรื่องเหนื่อยจริงๆสองเรื่องเหนื่อยจริงๆใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์ที่พี่แพรถามตอนนี้ทำอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้ทำอยู่บ้านแฟนค่ะที่จังหวัดไหนคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะก็เนี่ยแหละเน้นการส่งออกเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ถูกไหมถ้าเทียบกับมันดีแต่มันเหนื่อยนะเพราะว่าในดวงอ่ะมันเป็นอุตสาหะมันไม่มีฟลุกมันไม่มีแบบโชคก้อนใหญ่ๆทุกอย่างต้องอาศัยเวลาค่อยๆขยายฐานลูกค้าไปมันจะเป็นแบบนั้นค่ะนะก็เนี่ยทำบุญเสริมอย่างที่เรียนหลังวันเกิดนะของมีคมแล้วก็บูชาหลวงพ่อโสธรนะโชคลาภเหรอคะเสียงโชคก็ถ้าอยากเล่นจริงๆก็ซื้อติดไว้สักงวดละใบพอมีบ้างเล็กน้อยพอมีบ้างเล็กน้อยแล้วเหรองวดละใบงวดละใบน้อยๆนะคะเจ๊แพรก็ถูกทุกงวดเลยนะถูกกินเลยทีค่ะถูกสลากออมสินอัศลาออมสินนะเราเน้นการออมเน้นการออมใต้ดงใต้ดินด้วยจ้านะคะปีใหม่นี้ไปไหนคะคุณราตรีคงไม่ไปไหนหรอกค่ะเพราะว่าคงจะอยู่บ้านพักผ่อนนะคะดีคิดว่าคงอยู่บ้านทะเลาะกับแฟนไม่ใช่เนี่ยไม่เริ่มใจเย็นๆคนต้องหนูว่าต้องทำงานของมือดีแล้วงานออกส่งออกช่วงปีใหม่เสร็จนะคะอ๋อดีเลยสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสปีหน้านะคะพูดคุยกันอีกครั้งนึงเนาะค่ะขอบคุณคุณราตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยว
ี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูภาพบรรยากาศนะคะสำหรับงานที่เราไปวัดโพกันนะคะเราก็ได้ไปเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606พักสักครู่ค่ะครับ